พี่พี่ก็เป็นคลิปบ้านๆเนาะค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนป้าป้าน้าน้าก็บอกให้เฮ็ดคลิปออกข้างนอกบ้านน้ำน่ะสตอรี่นอกบ้านน้ำเนี่ยกินข้องกินเขาข่อยโบคิดว่าพวกเจ้าสิมักแบบนั้นข่อยก็ย่านย่านข่อยน่ะย่านว่าอุ้ยเขาไปเฮ็ดคลิปข้างนอกข้างนอกกินข้องกินเขาช้อปปิ้งช้อปปิ้งแบบเนี้ยข่อยก็ย่านอันอุ้ยมาชงมาโชว์อะไรข้างนอกข้างนอกบ้านแสดงว่าข่อยคิดไปเองเนาะข่อยบ่รู้ว่าพวกเจ้ามักบัดนี้ถ้าข่อยได้ไปข้างนอกข้างนอกข่อยไปข้างนอกกินข้องกินเขาบ่อยๆข่อยสิอัดคลิปเว้าตรงๆต่างๆรีวิวร้านอาหารให้พวกเจ้าได้เบิ่งปานนั้นเนาะแสดงว่าข่อยคิดไปเองข่อยย่านอุ้ยทําไมต้องไปนั่งตอนช้อปปิ้งซื้อข้าวซื้อของกินข้าวล้างอาหารเรากลัวว่าคนอื่นจะว่าเรามาอวดสไตล์นอกบ้านจังซี่แม่ด้วยความเคารพเด้อค่ะแม่หนูนะสิได้เฮ็ดคลิปให้มันถูกใจพวกเจ้าหลายๆคนอันนี้ผักอาหารตอนนี้ก็อาศัยผักเขียดผักเขียดเขาเยอะค่ะตอนนี้อันนี้ปลาทูเค็มบักเขียคืนบักพุ่งบักพริกกระสีทอดเนื้ออาหารมื้อนี้ต้องให้ผัวกินอาหารไทยเพราะผัวกินอาหารฝรั่งมาหลายมือไม่ได้ต้องกินอาหารไทยสิทอดเนื้อแดดเดียวว่าแม่นแดดเดียวดอกค่ะเป็นเนื้อทอดเนี่ยมักกระทอดแล้วมันเนื้อมันเหลือจะกลับเมืองไทยแล้วอาหารการกินอะไรที่เอาออกมาจากตู้เย็นแปรรูปกินได้ก็จะเฮ็ดกินนะคะปลาทูเค็มผักต่างๆอันนี้ก็เป็นซุปหน่อไม้มันว่าเป็นซุปหน่อไม้ดอกจ้าค่ะมันเขาเอียงกว่าบ้านเขาเขาเจ้าเอิญอันเคียนหน่อไม้ก้อยหน่อไม้ก้อยหน่อไม้เจ้าค่ะก้อยหน่อไม้ว่าเป็นซุปหน่อไม้เนาะก้อยหน่อไม้ภาษาอีสานบ้านเขาก็สิรู้จักเนาะเจ้าค่ะนั่นแหละไปเกี่ยวคงเกี่ยวเข่าก้อยน้องมงก้อยน้องไม่กินโอ้จะมันแสบหลายต้องมีผักไม่มีผักแล้วนี่คือสิทอดเนื้อใส่กระทงกระเทียมทอดเนื้อจะให้มันนิ่มแม่นบ่เจ้าคะเนื้อทอดหรือว่าหมูทอดเขาสิให้มันนิ่มใส่น้ำมันมะกอกนะคะใช้น้ำมันมะกอกเอาน้ำมันมะกอกหมักไว้ทั้งคืนก็ได้หรือทั้งวันอันนี้ตามที่เขาเฮ็ดกินกันเนาะอยู่เมืองนอกหมักก้งหมักไก่หมักอีหยังก็ใช่จะอบก้งอบไก่อีหยังก็ตามใส่น้ำมันมะกอกลองเบิ่งเด้ออันนี้แม่หนูนาเฮ็ดกินกันอยู่เมืองนอกคนเมืองนอกทำอาหารก็จะชอบใส่น้ำมันมะกอกหมักไก่หมักเนื้อไว้เพราะเขาหมักมันปุ๊บเนาะค่ะถ้าเอามาหนึ่งหรือว่าเอามาทำประกอบอาหารเนี่ยเนื้อมันจะนิ่มอันนี้แม่หนูนาเฮ็ดบ่ได้เป็นแดดเดียวเด้อค่ะอย่างนี้แหละมันเหลือพี่น้องกินกับข้าวเหนียวร้อนๆดูบรรยากาศหนาวหนาวพะยะค่ะหนาวคักหนาวเนี่ยหนาวแสบดาบแสบก้นหนาวแบบอุ้ยหนาวปวดหัวหนาวแบบทรมานดาบทรมานก้นเย็นบรรยากาศแบบนี้มันน่าเสียตัวเสียตัวให้อาหารตำบกออาหารอีสานนี่แหละพี่น้องข้าวเหนียวขาดบ่ได้กับข้าวเหนียวพ่อกับลูกกินอันนี้วันนี้แอนเดียสกินได้อากาศหนาวๆต้องเป็นอาหารอีสานฮ้อนๆนะเจ้าค่ะสู่ตายเป็นอาหารฝรั่งกะไปบรอดพี่น้องเอ้ยอยู่เมืองนอกต้องทำอาหารทานเองเพราะสียางผู้บุกพิเวกไปสื่อคือบาทเท่ามันบ่มีอยากกินลาบไก่ลาบหมูก็ต้องเก็บเองอันนี้เป็นลาบไก่เสร็จแล้วค่ะลาบไก่ใส่30กีบพี่น้องลาบไก่ใส่30กีบแซ่บมากสาลาเหนียวใส่เข้าไปเฮ็ดคลิปบ้านๆไปน้ำเนาะเบิ่งแล้วเพราะแบบ
ป็นเพื่อนบนฝ่ามืออรหันต์พวกเจ้าฝ่ามืออรหันต์ลาบไก่อุ้ยบ่ละสิใส่ประเด็ดอยู่สวีเดนมันโอเคโอเคอยู่สวีเดนถามว่าอาหารไทยหรือว่าผักไทยนี่โอเคป่ะโอเคโอเคหมายถึงมันเข้าง่ายบางประเทศนี่ผักต่างๆเข้ายากอันนี้โชคดีอยู่ค่ะเด้อผัวที่ประเทศสวีเดนสวีเดนผักต่างๆนี่โอเคแม้ว่าเขาไปเมืองไทยกลับมาเขาคนคลองคงผักคนผักคนคลองเอียงก็เขากลับมานี่นะกับคนทางที่จะไม่ค่อยตรวจเยอะสักเท่าไหร่ลาบไก่ละนี่ทอดหมูให้ดูนี่กับปลาแซลมอนหรอกเจ้าค่ะซึ่งเอาไว้บ้องหนูน้าเพื่อน้าอยากกินนุ่นกินนี่กินบ่อยลูกสาวนะหมูทอดแดดเดียวแดดเดียวเนื้อทอดแดดเดียวกินเมื่อไหร่ก็ไม่ตกยุคปลาดงปลาแดกส้มตำย้ำขนมกินตำแตงตำทุกสิ่งทุกอย่างอาหารอีสานอยู่เมืองนอกกินเมื่อไหร่ก็ไม่ตกยุคคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าฝรั่งก็อยากไปอยู่เมืองไทยคนไทยก็อยากมาอยู่เมืองนอกจะแม่นมันเข้าใจกันจะแม่นมันลึกซึ้งบ่แปลกใจพี่น้องทำไมหรือฝรั่งถึงมักผู้หญิงไทยเป็นอย่างผู้หญิงไทยถึงมักฝรั่งมันโคจรมันจะมันเข่ากันเป๊ะจะมันใส่เลยจะมันถือต้องสิบปีสี่มันอันเดียวจะมันสิบปีสี่ถือจะมันเขาสั่งมาถือคักถือเองกินอาหารฝรั่งมันก็สิฮาก็อยากกินอาหารไทยเมื่อกินอาหารไทยก็โอ้อยากกินอาหารฝรั่งมันเลยเข่ากันภาษาไข่ก็สิเป็นอย่างสี่เด้อสำหรับผู้ที่ติดตามไม่ไหมเจ้าค่ะภาษาแม่หนูนะสิเบาแบบบ้านๆแบบนี้แหละค่ะก็บ้านๆของเจ้าของเลิกโรงเรียนก็ไปรับลูกกลับบ้านผู้ชายเลิกก่อนก็ไปรับลูกผู้หญิงเลิกก่อนก็ไปรับลูกพี่น้องฝรั่งให้เกียรติผู้หญิงแบบใดฝรั่งให้เกียรติผู้หญิงจังใดทำไมฝรั่งเป็นสุภาพหำหลุดสุภาพหำหลุดก็คือเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยพี่น้องสุภาพหำหลุดสุภาพหำหลุดนะคะไม่ใช่สุภาพส่งเหี้ยดิสนุกสนานไปน้ำเด้อคิดไม่ไงนี้สุภาพหำหลุดในหมายถึงเป็นสุภาพบุรุษเวลาไปซื้อข้าวซื้อของซื้อของอย่างต่างๆนั้นนะหิวหลายๆผู้ชายจะต้องเป็นคนหิวไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นเขามองอายเขาคุณจะต้องเป็นคนถือผู้ชายไม่ให้ผู้หญิงถืออุ้มลูกอุ้มเต่าหนักๆไม่ได้ผู้ชายจะต้องเป็นคนอุ้มลูกอุ้มเต่าต่างๆนะนะสังคมของเขาคือผู้ชายจะต้องเป็นคนดูแลลูกของหนักๆต่างๆคุณจะต้องเป็นสุภาพหำหลุดสุภาพบุรุษฝรั่งสังเกตเบิ่งเวลาเขาไปซื้อของกับผัวเป็นหิวของนักนุ่งหนักๆนี่ผัวก็จะจับมาเธอถือของเบาๆอันหนักๆจังถือสังคมของเขาได้เห็นเนี่ยฝรั่งเขาเป็นสุภาพหำหลุดมากๆนะคะเป็นสุภาพหำหลุดเป็นสุภาพบุรุษพี่น้องต้องไปม้วนๆภาษาแม่เยนีดากดำถ้าจะบอกแม่เยนีตีกับเก่งใจ เก่งใจผู้ติดตามไม่ไหมอย่าทรมานอย่าทรมานเป่าตัวเองเลยเด้ออย่าทรมานเป่าตัวเองมากนะจ๊ะพูดแบบนี้แล้วก็ไปละลาบละล้วงคุณลุงสัญญาเลยคุณลุงสายันสัญญา อย่าทรมานเป่าตัวเองก็ลุงสายันสัญญาเนาะก็คุณลุงเป้าด้วยความเคารพเจ้าค่ะผู้ใดอยากยืนตรงเคารพธงชาติมากินหมูทอด
เอ๊ะทำไมต้องยืนตรงเคารพธงชาติเวลาเรากินข้าวกับหมูทอดท่านผู้ชมค่ะเป็นเหมือนกันไหมคะบ้านนอกคนอีสานบ้านเฮาเอิ้นว่าจังใดยืนตรงเคารพธงชาติหมายถึงมันเป็นภาษาของข่อยเด้อข่อยเปรียบเปยเวลากินข้าวเหนียวกับเนื้อทอดหมูทอดปลูกซิบโอ้ยปลาหมึกทอดอะไรก็ตามที่มันเป็นของทอดแดดเดียวมันกินแล้วมันไม่ไปไหนจับใส่ปากคือมันแซ่บมันนัวกินแล้วมันบ่ไปใส่คือมันแซ่บมันเลยยืนตรงเคารพธงชาติแซ่บไรนั่นแหละปานทิมลุงสางปานทิมลุงสางนี่หมายถึงเนาะค่ะยังกับทิ้งยังกับทิ้งลงท่อหมายถึงยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งกินยิ่งแซ่บยิ่งกินยิ่งหยุดยั้งไม่ได้ภาษาอีสานปานกินลงท่อกินยังกับลงท่อมันอร่อยมันหยุดยั้งไม่ได้เนื้อทอดแดดเดียวข้าวเหนียวอย่ากินอย่าหาทำกินแล้วกินแล้วตายคืนแซ่บไหลเดี๋ยวจะถ่ายรูปตอนจบให้ดูนะคะตัวเคารพธงชาติแถวตรงก้อยน้องไม้ปลาทูเค็มจ้ำจ้ำจ้ำมีก้างกระจ้ำไปกบกบผักต่างๆประมาณนี้นะคะอาหารเนื้อทอดเห็นไหมคะหมูทอดแซ่บแห้งหินประมาณนี้นะคะป้าปานานาสวัสดีเจ้าค่ะจุบจุบจับจับจุบจูบป้านาเคารพธงชาติแถวตรงกอบกบ